สวีดัสสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธนะครับกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงเช้าแบบนี้นะครับโอ้โหเมื่อคืนครับอาร์เซนอลครับพลาดท่าแพ้กับประสาทเดินแก้วนะคริสตัลพาเลซ3-0ครับฟอร์มออกทะเลไปเลยนะสำหรับอาร์เซนอลเมื่อคืนมิเกลอาร์เตต้าครับกุนซือของอาร์เซนอลเนี่ยมองว่าฟอร์มการเล่นในเกมที่บุกไปแพ้กับคริสตัลพาเลซกับ3-0ไม่ดีพอสำหรับสโมสรของพวกเขานะครับทัพปืนใหญ่ครับกองกุนซือชาวสเปนนิดเนี่ยเพิ่งพลาดท่าแพ้นะครับโอ้โหให้กับปราสาทเลือนแก้วครับ3-0ทำให้พวกเขาเนี่ยพลาดโอกาสกลับไปขึ้นอยู่อันดับท็อป4และฉกฉวยโอกาสเนี่ยความได้เปรียบในการลุ้นท็อป4ไว้ไม่ได้นะครับแม้จะแข่งน้อยกว่าคู่แข่งก็ตามพวกเราเนี่ยไม่ได้มีลุ้นตั้งแต่แรกครับเมื่อคุณมาที่นี่คุณก็ต้องสู้คุณต้องเอาชนะการดวลและบอลจังหวะ2คุณต้องดูดันซึ่งพวกเราทำไม่ได้เลยนะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยคือเราเล่นกับบอลเนี่ยได้แย่มากนะอาร์เตต้ากล่าวหลังจบเกมพวกเราเนี่ยพยายามแล้วนะในช่วงครึ่งหลังและมีโอกาสจะแจ้งไป3-4ครั้งแต่แค่จังหวะเดียวนะที่พวกเขาก็มีกลายเป็นจุดโทษไปเลยนะครับมันคือเวลาที่ต้องยอมรับคำวิจารณ์นะครับต้องยกมือขอโทษเพราะฟอร์มการเล่นแบบนี้มันไม่ดีพอสำหรับสโมสรแห่งนี้เลยหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็ต้องตอบสนองครับเมื่อทุกอย่างไปได้สวยทุกคนก็อยากมีส่วนร่วมและซัพพอร์ตต้องแสดงความยินดีกับพาเลทก็คือคริสตัลพาเลทนะเพราะพวกเขาเนี่ยสมควรชนะเกมนี้พวกเขาเล่นดีตลอดทั้งเกมเลยนะครับพวกเราถ่อมตัวพอนะผมที่จะยอมรับคำวิจารณ์คุณต้องไม่มานั่งสงสารตัวเองเพราะเสียนักเตะไปหลายคนและแพ้ในเกมการแข่งขันแบบนี้นะก็เมื่อคืนโอ้โหอาร์เซนอลครับโอ้โหหลุดท็อป4นะครับผมเมื่อคืนพลาดท่าแพ้กับคริสตัลพาเลซครับของคุณซืออย่างคนสุดยอดนะครับก็คือคุณซืออย่างโอ้โหปาติกเวร่านะครับเมื่อคืนก็ไม่ไหวครับสำหรับอาร์เซนอลนะฟอร์มออกทะเลไปเลยนะครับโดนประสาทเลือดอัดเลยนะ3-0เล่นในบ้านด้วยยิ่งฟอร์มแจ่มนะคริสตัลพาเลซในช่วงนี้ครับอาร์เตต้าโอ้โหไม่ไหวจริงๆครับทุกคนคิดว่าไงก็คอมเมนต์เข้ามาในคลิปนี้นะขอบคุณนะครับที่กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ